นวัตกรรมวิถีชีวิตนวัตวิถีอดีตสู่อนาคตนวัตวิถี innovation นวัตกรรม all the way ตลอดเส้นทางนวัตวิถีในจังหวัดที่มีใจเป็นสิงห์สิงห์บุรีนวัตวิถีสิงห์บุรี innovate กับทอดทองดีสังสรรค์โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีครับท่านผมทอดทองดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนวัตวิถีสิงห์บุรี innovate วันนี้นะครับเราอยู่ในอำเภอเมืองแล้วอยู่ในหมู่บ้านบ้านวัดหัวเมืองที่มีตำนานยาวเท่ากับลำน้ำจักรศรีนี้นะครับใต้เงาแห่งความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อท่านผลิตภัณฑ์การแสดงและเรื่องราวมากมายหมู่บ้านวัดหัวเมืองเอาสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทอดครับผมที่ท่านแนะนำอ่ะไอ้ลำน้ำสวยมากอาจารย์ครับครับแม่น้ำอะไรนะลำน้ำจักรศรีฮะลำน้ำจักรศรีครับจะผ่านไปเนี่ยไปจนถึงวัดจักรศรีเลยผมยืนท่ามกลางประวัติศาสตร์อาจารย์บอกจริงๆแอบมาหลายครั้งมาเขียนหนังสือที่นี่แต่ไม่รู้ประวัติบ้านอ่ะที่นี่เนี่ยอายุ 2,000 กว่าปีแล้วนะ 2,000 กว่า 2,000 กว่าปีอิฐนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมๆอยู่เนี่ยมีแตกหักบ้างอะไรบ้างเขาเรียกว่าศิลาแรงศิลาแรงครับทนมากแล้วอะไรครับแล้วหมู่บ้านมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหมู่บ้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาในยุคหลังๆเนี่ยตั้งแต่พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาวัดไปจนถึงดูแลอะไรตอนนี้ก็คนที่นี่ทับทั้งนั้นสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเลือดนักสู้นะเป็นเลือดของชาวบ้านบางระจันเต็มตัว wow. ครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงของหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นกรรมรำเคียวหรือว่าจะเป็นลำโทนอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีพวกผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้เกี่ยวกับในพื้นบ้านอยากเจออยากครับก็คุณครูวรวรรณที่อยู่ที่นี่มาตลอดดูเรื่องโอท็อปเขาจะรู้เรื่องโอท็อปเหล่านี้ดีนั้นผมขออนุญาตอาจารย์ได้ครับแต่ผมจะรอฟังเพลงอาจารย์ได้ครับ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 สวัสดีครับเอาวันนี้อาจารย์สมชัยครับผมจำได้คุณมณะบอกว่าไม่มีใครเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่าท่านผมที่มาของการแสดงที่คิดกันที่นี่ที่จัดการแสดงในชุมชนที่นี่ก็เพราะว่าด้วยความเป็นครูที่มีเด็กมาเรียนดนตรีซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสสอนให้เด็กมีความสามารถแล้วก็มาคิดว่าที่ชุมชนแห่งนี้เขามีตลาดอยู่แล้วเราน่าจะเอาการแสดงไปจัดในตลาดเพื่อให้เด็กได้หารายได้ด้วยว้าวนะครับก็เลยเอาเด็กเนี่ยไปจัดการแสดงร้องเล่นเต้นรำในตลาดเพื่อหารายได้นอกจากการแสดงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหมู่บ้านนะครับอยากดูสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะลุงแนะนำว่าเป็นคนที่รู้เรื่องหมู่ตลาดนี้นะครับได้ค่ะเพราะว่าเราทำผลิตภัณฑ์โอท็อปอยู่ของหมู่บ้านของหมู่บ้านผลิตภัณฑ์โอท็อปคร่าวๆมีอะไรที่เป็นกลุ่มๆ มีอะไรเป็นกลุ่มในหมู่บ้านสิบผลิตภัณฑ์เด่นนะคะก็จะมีทองม้วนสดแล้วจะมีกล้วยม้วนซึ่งเป็นของไอ้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่นะคะส่วนงานฝีมือก็จะมีตะกร้าสังพลาสติกนะคะแบบเนี้ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มีพวงกุญแจพวงกุญแจค่ะแล้วก็มีเสื้ออย่างที่คุณทอดถ่ายเนี่ยของนี่เองอ่ะค่ะเป็นของกลุ่มที่อยู่บ้านครับค่ะแล้วก็มีฝาชีอันนี้นะคะเราเรียกว่าฝาชีแฟนซีเอาฝาชีพลาสติกเฉยๆเนี่ยเอามาทำลวดลายให้มันมูลค่าเพิ่มขึ้นว้าวมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะมีผักปลอดสารมีผลิตภัณฑ์หลากหลายขอบคุณจริงๆที่แนะนำเรากับโอท็อปเนี่ยโยมแม่ค้านะคะจะมีของฝากให้คุณทอดไปเป็นของที่ระลึกนะคะเอาขอบคุณแม่ไปโอ้โหไม่รู้จะขอบคุณท่านประธานป้าวันนะครับรวมสีสันเยอะเลยขอบคุณท่านพัฒนากรของอำเภอเมืองคนเอนะครับดูสิมีอะไรนี่คือนวัตวิถีสุดยอดของบ้านวัดหัวเมือง Are you ready? Yeah! 1, 2, 3 Now นวัตวิถีสิงห์บุรี In a way บ้านวัดหัวเมือง
นวัตวิถีสิงห์บุรีอินโนเวชั่น